บ่อยมากทุกอาทิตย์นะครับแต่เรื่องของแถบไม่มีเลยนะครับท่านถ้ามีร้องเรียนเราก็จะดำเนินการตามกฎหมายนะครับลาหน้าสิบบาทต้องประบาดว่าถ้าราคารถถ้าราคารถอยู่ที่ราคาที่ช่วง11คือกรณีที่คำนวณค่าโดยสารต่างแต่ต่ำกว่า7บาท27บาทกรณี10กิโลแรกอันนี้ก็คือ5บาทเพราะฉะนั้นคิด7บาทรถที่ทางน้ำยางธรรมดาเนี่ยตามที่เดิมครับผมบริษัทการที่เปิดแต่เราไม่มีการประชุมคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดอุบลราชธานีครับซึ่งมีวาระสำคัญก็คือที่ประชุมได้มีมติร่วมกันนะครับร่วมกับผู้ประกอบการซึ่งยืนอยู่เบื้องหลังผมนี้นะครับทั้ง14ผู้ประกอบการในจังหวัดอุบลราชธานีเรามีมติร่วมกันครับในการที่จะลดค่าโดยสารเพื่อให้พี่น้องประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยได้ลดค่าครองชีพนะครับตามนโยบายที่ทางรัฐบาลของท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้มีนโยบายที่จะให้ทุกส่วนราชการดูแลทุกสุขพี่น้องประชาชนนะครับผมต้องขอกราบขอบคุณผู้ประกอบการทั้ง14รายครับที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณทางคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดอุบลราชธานีนะครับต้องขอขอบคุณพยานสำคัญนะครับในการที่พวกเราได้มาร่วมประชุมกันและมีข้อตกลงใจร่วมกันในวันนี้คือท่านพลตรีอชิชัดนะครับโรจนะพิรมนะครับที่ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่22ครับที่ได้กรุณามาเป็นพยานในการที่เรามีข้อตกลงที่ถือว่าเป็นการคืนความสุขให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีผมขอกลับเรียนว่ารถโดยสารประจำทางหมวดที่1ครับจะมีการลดราคาจาก9บาทครับในช่วง10กิโลเมตรแรกนะครับ เป็นเหลือ8บาทนะครับก็จะลดลงประมาณ1บาทนะครับลงมา1บาทนะครับ อีกส่วนนึงรถโดยสารประจำทางหมวดที่4ครับซึ่งมีอัตราค่าโดยสารซึ่งถือปฏิบัติมาตั้งแต่ปี2551ครับคือกิโลเมตรละ55สตางค์นะครับโดยมีค่าโดยสารขั้นต่ำที่8บาทนั้นนะครับก็จะลดลงมาเหลือกิโลเมตรละ50สตางค์15,884,800บาททั่วนะครับก็ต้องขอกราบขอบคุณท่านผู้ประกอบการทั้ง14แห่งที่ได้กรุณาเข้าใจและก็ได้ให้ความร่วมมือกับทางจังหวัดเป็นอย่างดีในนามของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีครับต้องขอขอบคุณคณะกรรมการด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณเจ้าของผู้เดินรถทั้งหมดนะครับจำอีกครั้งนะครับว่าจะมีผลบังคับใช้ในวันที่1มกราคม2559เมื่อดำเนินการในด้านธุรการเสร็จแล้วผมจะขออนุญาตกราบเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนไปเป็นประจักษ์พยานนะครับในการติดราคานะครับที่เราต้องไปคำนวณนะครับแล้วเราต้องไปนำติดที่บนรถทุกคันที่เป็นรถหมวด1และหมวด4ภายในจังหวัดแล้วก็ที่ตรงขนส่งสถานีขนส่งทั้งหมดเราก็จะต้องไปติดให้ประชาชนเขาสามารถตรวจสอบได้นี่เป็นการคืนความสุขของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ถือว่าเป็นจุดหมายที่ดีความร่วมมือกันระหว่างผู้ประกอบการซึ่งเป็นภาคเอกชนนะครับกับฝ่ายของรัฐนะครับที่เป็นการร่วมมือที่จะลดราคาค่าโดยสารยานพาหนะให้กับประชาชนถือว่าเป็นของขวัญชิ้นสำคัญแล้วก็มีค่ามากนะครับซึ่งความร่วมมือนี้น่าจะมีผลต่อไปในอนาคตในการร่วมมือในด้านอื่นๆอีกนะครับซึ่งในขณะนี้รัฐบาลยังต้องการความร่วมมือมากมีความสุขให้ประชาชนนะจะไม่เยอะแต่ว่าเป็นงานที่เราประจักษ์แล้วว่าเป็นประโยชน์สำหรับประชาชนระดับล่างยากนะครับขอบคุณครับครับเพื่อยืนยันนะครับขอประกอบการรถโดยสารทุกคนราคาเฉลี่ยนะครับก็มีความยินดีนะครับในความร่วมมือของภาคราชการนะครับว่าจริงๆแล้วกับน้ำมันก็ลดมาจริงๆนะครับก็ถ้าพวกเราอยู่ได้ก็จะให้ความร่วมมือถ้าอยู่ไม่ได้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะตอนนี้ก็ลดมาเยอะนะครับก็ไม่มีทางผู้ประกอบการก็ได้หารือกันประชุมร่วมกันที่ชุมชนกันบัดแล้วครับแต่ละบริษัท